Big Destination ร่วมกับลีลาวดี Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากอินโดนีเซียครับเราอยู่ที่ชายหาดแห่งเกาะหนึ่งคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่บาหลีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ VIP มากเดี๋ยวและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับเกาะแห่งการพักผ่อนนูซาปานิดาประเทศอินโดนีเซียนูซาปานิดาเป็นหนึ่งในเกาะบริวารของบาหลีซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ80ตารางกิโลเมตรเกาะเล็กๆแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 6,400 คนเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในด้านของการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนรักธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากถึง 1.2 ล้านคนเป็นการสร้างรายได้มากถึงประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับแต่งตัวอย่างนี้เราอยู่ที่เกาะพังงานคุณผู้ชมครับไม่ใช่พังงานไม่มีแบบนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีอย่างนี้เรียนคุณผู้ชมหน่อยว่าเราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่ชายหาดแห่งเกาะหนึ่งคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่บาหลีคุณผู้ชมครับบาหลีนี่โอ้โหเป็นเพชรงามของอินโดนีเซียเลยนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะครับพาไปเที่ยวเกาะสวยๆนะครับเกาะชื่อว่านูซาปารีดานี่ถ้าจำไม่ได้ก็รู้ซาปารีดานี่ประมาณนี้คุณผู้ชมครับผู้ยกจะบอกอยากจะทราบว่ามาบาหลีนี่มายากไหมนั่งชั่วโมงนั่งเครื่องไหมแค่3ชั่วโมงนิดๆใช่ไหมครับโดยประมาณมาออกแต่เช้าๆสายๆนะฮะหรือว่าแถวๆเที่ยงก็ถึงละเพราะบาหลีเขาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงเอาแล้วคุณผู้ชมรีบเลยแล้วไปเกาะดีกว่านูซาปารีดาคุณผู้ชมเชิญครับนูซาปารีดาคุณผู้ชมครับ VIP มากโอ้โหเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยขี่ม้าสองคนสำหรับเกาะนูซาปานิดานั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลีโดยจะใช้เวลานั่งเรือจากเกาะบาหลีประมาณ20นาทีครับภายในเกาะแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายและด้วยความที่เป็นเกาะขนาดไม่ใหญ่มากหากคุณผู้ชมมีเวลาประมาณ 1-2 วันก็สามารถเดินเที่ยวบนเกาะแห่งนี้ได้ทั่วเกาะเลยทีเดียวครับถึงแล้วโอ้โหแป๊บเดียวมาถึงแบบไม่ฝันเลยเรามาด้วยสปีดโบ๊ท3เครื่องยนต์มาพอรวดเร็วมากทีเดียวมาถึงที่เกาะนี้ทำไมคนถึงมากันนิยมมาเที่ยวนักท่องเที่ยวนิยมมากันที่นี่มีเจ้าของเกาะก็เป็นชาวประมงนะชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพประมงแล้วก็เลี้ยงสาหร่าย2อย่างนะครับสาหร่ายมีเลี้ยงสาหร่ายด้วยแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามาถึงเกาะนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจเรื่องนึงคือไดโนเสาร์ครับคุณผู้ชมครับเรานัดไดโนเสาร์ไว้ไปดูไดโนเสาร์กันดีกว่านัดไว้นี่ไงไม่ใช่อันนี้เจ้าของเกาะเราไปหาไดโนเสาร์คุณผู้ชมนัดไดโนเสาร์ไว้เชิญครับสีนั่นพี่เอ๋เลยสีเสื้อเลยสีเสื้อของเราเลยสีหมวกคุณผู้ชมมาถึงแล้วนี่เลยคริงกิ้งคริงกิ้งแปลว่านิ้วก้อยคุณผู้ชมแปลว่านิ้วก้อยแต่ที่จริงๆแล้วเรานัดเจ้าไดโนเสาร์ไว้นัดยังไงมาทำไรนัดไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไปคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ที่นี่แหละนี่นัดไว้อยู่นี่ไงอยู่นี่คุณผู้ชมดูอ๋อนี่ตัวหน้าไดโนเสาร์นี่เหมือนกับทีเร็กคุณผู้ชมเหมือนกำลังหันหน้าไปทางโน้นคุณผู้ชมลองมองดูฮะตอนนี้เรายืนอยู่บนตัวเขาแล้วก็หางก็พาดไปทางนู้นทางนิ้วก้อยนู้นใช่เลยนี่ใช่เลยพาดมาแบบนี้คุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่หางไปนู้นวิวตรงนี้สวยมากนะเปรียบเทียบก็ประมาณสักภูเก็ตเรามีดูพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมแหลมพรหมเทพพรหมเทพคุณผู้ชมนี่อารมณ์เหมือนกับแหลมพรหมเทพนะฮะดูสวยมากเลยคุณผู้ชมนั่นหัวแล้วตัวไปทางนู้นนี่ทีเร็กชัดๆเลยคุณผู้ชมฮะลิงกิ้ง
ป็นชายหาดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอินโดนีเซียครับเพราะชายหาดแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยผาสูงประกอบกับน้ำทะเลสีน้ำเงินสวยงามและที่เด็ดของที่นี่ก็คือจุดถ่ายรูปที่อยู่บริเวณด้านบนหน้าผาซึ่งเมื่อมองลงมายังบริเวณชายหาดจะทำให้เราเห็นเชิงผาหน้าตาคล้ายไดโนเสาร์นั่นเองยมบนเกาะนี้ยังมีที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้ทำให้เราตื่นตาตื่นใจแล้วก็รู้สึกอยากจะมาอีกอยากจะมาอีกคุณผู้ชมครับนี่ยิ่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมผมมองผ่านท้องไปนะมากๆชอบหางก็ทอดลงทะเลไปโอ้โหทีเรสตัวนี้นอนสวยจริงเลยจริงแล้วก็สามารถไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อะไรได้ไม่ใช่ไปเดินชมวิวแล้วก็กลับไงใช่ไหมใช่ใช่แบบแบบแข็งแรงขาแข็งๆก็ลงไปว่ายน้ำนี่ก็ไม่ห้ามไม่โดดลงเนี่ยอย่าไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าไปต่อดีกว่าไปนี่ดีกว่าเดินอยู่อ่ะอย่ากระโดดอย่ากระโดดหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปเดินชมหาดเกอร์ลิงกิ้งกันไปแล้วเนื้อลำดับต่อไปจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวที่ทอดยาวกว่า2กิโลเมตรซึ่งเชื่อมหาดสำคัญสำคัญหลายๆหาดของเกาะเข้าด้วยกันครับอ่าวแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการแบ็คแพ็คและยังได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำอีกด้วยและสถานที่ที่เราพูดถึงอยู่นี่ก็คืออ่าวมันตานั่นเองครับคุณผู้ชมครับจากไดโนเสาร์เมื่อกี้นั่งรถมาสัก 40-50 นาทีฮะผ่านกรุงมาที่จุดนี้ฮะจุดนี้เรียกว่ามันตาเบนะฮะเรื่องแรกคุณผู้ชมว่าด้านนี้พระอาทิตย์ตกน้ำสวยมากนะครับช่วงนี้ฮะด้านหลังคุณผู้ชมตกน้ำตรงนี้สวยมากนะครับตรงนี้เราจอดรถเสร็จก็จะเป็นจุดนั่งรับประทานอาหารดูพระอาทิตย์ตกก็ได้ฮะลมโกรกเย็นสบายเลยถัดไปหน่อยเป็นมันตาพอยนี่ก็คือจุดที่เขาดำน้ำดูเจ้าปลากระเบนจริงๆตรงนี้ปลากระเบนเยอะมากครับจุดจอดรถมันตาเบเราเดินมันตาพอยนะครับถัดไปหน่อยจะมีโอ้โหหลายจุดทีเดียวมีแองเจิลบิลบองนี่แล้วก็มีเจ้าโบรกเก้นบริดจ์ก็คือเจ้าสะพานแตกตรงนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วแล้วก็วิวแต่ละวิวเนี่ยตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกคนทุกมุมโลกเห็นวิวนี้หมดแล้วเราเดินไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมเราจะได้เห็นพร้อมๆกันว่ามันสวยงามแค่ไหนเชิญครับจริงเขาไม่ได้เรียกนั้นเขาเรียกอะไรฮะ broken beach อ๋อ